เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรอมฎอนบรรจอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องหารือท่านประธานครับไม่ได้เป็นการฝากไปถึงหน่วยงานใดๆครับจะหารือท่านประธานโดยตรงครับเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ใช่เรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือนะครับของประชาชนที่ทำถึงท่านประธานครับแต่ขอเกริ่นกันนิดนึงนะครับท่านประธานครับถ้าเรานับจากวันนี้ไปถึงวันที่25ตุลาคมเนี่ยนะครับคือวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์ตากใบซึ่งเป็นวันสิ้นสุดอายุความคดีอาญาด้วยเนี่ยนะครับก็จะเหลืออีก44วันเท่านั้นครับท่านประธานแล้วที่ตอนนี้ความคืบหน้าของคดีนี้ก็คือศาลประทับรับฟ้องนะครับจากโจทก์ที่พี่น้องประชาชน48รายยื่นฟ้องต่ออดีตเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนสมาชิกของเราด้วยครับเป็นจำเลยที่1ครับต้องขอเอ่ยชื่อท่านนะครับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีทีนี้เท่าที่ผมทราบนะครับท่านประธานที่จะขอเรียนปรึกษาท่านประธานก็เพราะว่าผมทราบมาว่ามีทางหนึ่งในผู้เสียหายนะครับเป็นภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วทำหนังสือถึงท่านประธานครับผ่านทางท่านกมลศักดิ์ลีวาเมาะนะครับเพื่อนสมาชิกอีกท่านหนึ่งท่านเป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายซึ่งเคยนำเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีตากใบเข้ากรรมาธิการแล้วไม่แน่ใจว่าท่านประธานได้รับหนังสือหรือยังนะครับแต่ว่าประเด็นหารือจะเป็นอย่างนี้ครับคือวันพรุ่งนี้วันที่12กันยาเนี่ยจะมีการนัดศาลนะครับเบิกคำให้การจำเลยครั้งแรกนะครับทีนี้ทางผู้คุณซาลีฮะมามะนะครับเป็นตัวแทนของญาติเนี่ยนะครับก็ขอให้ทางท่านประธานแล้วก็ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโปรดให้ความสำคัญกับการอำนวยความยุติธรรมนะครับแล้วก็ได้ให้กระบวนการศาลได้พิสูจน์ความผิดของความบริสุทธิ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขอให้ท่านนะครับอนุญาตให้ท่านพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีเดินทางไปศาลในวันที่12กันยายนนี้หรือวันพรุ่งนี้นี้นะครับและในวันถัดไปที่มีการนัดนะครับทีนี้ก็ต้องปรึกษาท่านประธานว่าแนวทางปฏิบัติเนี่ยนะครับของสภาผู้แทนราษฎรของเราแบบแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงเพราะว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับมาตรา125ของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็อยากจะทราบแนวทางว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวทางปฏิบัติเนี่ยจะเป็นยังไงครับเพื่อผลสุดท้ายก็คือเราต้องการให้การอำนวยความยุติธรรมผ่านกลไกของศาลของเราเนี่ยสามารถทำงานได้และคลี่ปมความขัดแย้งที่มีมาตลอด20ปีนี้ให้ได้ครับท่านประธานขอบพระคุณครับครับขอบคุณคุณรอมฎอนครับเนื่องจากเรามีรัฐธรรมนูญมาตรา125นะครับว่าในระหว่างสมัยประชุมนะครับห้ามมิให้จับคุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานะครับให้ไปทำการสอบสวนนะได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเอกสิทธิ์ที่สมาชิกรัฐสภาได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา125แต่วิธีปฏิบัติที่เราเคยปฏิบัติกันมาก็คือว่าในกรณีที่ศาลนะครับมีความจำเป็นขอสอบสวนนะหรือตำรวจขอดำเนินคดีในระหว่างเปิดสมัยประชุมก็ขอมาที่ประธานซึ่งประธานไม่ได้มีอำนาจเลยครับหมายถึงว่าสภาของเราเนี่ยครับนะจะเป็นผู้พิจารณานะครับว่าจะสมควรอนุญาตไหมในที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมว่าก็มีหนึ่งจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาลเนี่ยขอตัวหรือเจ้าตัวสมาชิกสภาเองนะครับขอไปดำเนินคดีเพราะตัวเองเห็นว่าไม่อยากให้คดียืดเยื้อซึ่งก็มาขอที่สภาทุกครั้งแต่เท่าที่ผ่านมาผมจำได้นะว่าสภามักจะให้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาเนี่ยคือจะลงมติไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตให้ทั้งนี้ผมก็อยากจะเรียนต่อรำดอนและพี่น้องประชาชนที่รับฟังนี้ไม่ได้หมายความว่าสภาของเรานะครับทั้งสองสภานี่จะไม่เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินคดีละแต่สภาเห็นว่าเพื่อพิทักษ์เอกสิทธิ์ของสมาชิกเราเกรงว่าในที่เขาพูดกันตั้งแต่สมัยโบราณเกรงว่าสมาชิกฝ่ายค้านหรือที่ไม่อะไรล่ะไม่ได้อยู่กับฝ่ายรัฐบาลสมัยประชุมเนี่ยก็จะถูกกลั่นแกล้งไปฟ้องคดีอาญา
แล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกไปสอบสวนไม่สามารถจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเฉพาะดาวสภาทั้งหลายอันนี้เขาพูดกันนะแต่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่เขาพูดมาว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเพื่อปกป้องในกรณีที่จะมีการกลั่นแกล้งฝ่ายการหรือฝ่ายที่ไม่ถูกกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีอำนาจในการที่จะให้ตำรวจนะเรียกไปไต่สวนหรือคุมขังได้ยิ่งตอนนี้ยิ่งยุ่งใหญ่เลยถ้าไปคุมขังเนี่ยก็พ้นสภาพจากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนั้นสภาก็มองในแง่ดีในมองในแง่นี้ซึ่งอาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ก็มีหลายคดีที่สมาชิกเองนะฮะนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ศาลหรือโจทขอสมาชิกเองมาขอว่าขอไปดำเนินคดีมาสภาก็ไม่ให้สภาไม่ให้เพราะว่าถ้าให้กรณีนี้แล้วกรณีอื่นก็จะต้องให้โดยปกติลงเท่าที่ผมจำได้40กว่าปีในสภานี้แล้วถ้าเราอ่านประวัติที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างนี้ผมเรียนข้อมูลข้อเท็จจริงนะมันมีทั้งน้ำหนักนะฮะก็โวยบอกว่าแต่สมัยก่อนมันดูเดือดกว่านี้การเมืองคงเข้าใจนะคงดูเดือดกว่านี้นะครับพวกสสทั้งหลายนะฮะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งก็เกรงว่าจะถูกกลั่นแกล้งเพราะนั้นผมต้องเรียนตามมาตรา125เนี่ยเขาให้ความคุ้มครองกับสมาชิกนะแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือศาลบอกขอยังไงก็ขอดำเนินคดีในระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างที่คุณลำดอนว่าเนี่ยคดีจะหมดอายุความผมก็เอาจ่าออกมาพิจารณาซึ่งไม่ประธานไม่มีสิทธิ์เลยเขาบอกเว้นแต่สภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกจะอนุญาตนะก็ต้องขอสภานะครับอันนี้ก็เรียนข้อที่จริงเมื่อถามมาผมบอกเล่าข้อที่จริงให้ฟังบรรยากาศทั้งหลายก็ปลดรับทราบจากนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยครับเชิญข้ารมดอนครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานนะครับผมรมดอนบรรจอครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับขออนุญาตท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกนะครับท่านประธานพูดถึงมาตรา125นะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่านั้นมาตรา125มี4วรรคนะครับมีรายละเอียดโดยเฉพาะวรรคสุดท้ายนะครับท่านประธานจะขออ่านนะครับท่านประธานเพื่อที่จะให้ท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกได้ร่วมพิจารณาด้วยกันนะครับในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญาไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุมศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภาผมเข้าใจว่านี่คือข้อความที่เพิ่งมีในรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี้ยครับก็อาจจะไม่แน่ใจว่าแนวปฏิบัติเดิมอาจจะแนวปฏิบัติว่าในกรอบใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงครับขอบคุณครับศาลจะพิจารณาได้โดยถ้าไม่เกี่ยวกับสมาชิกสภานั้นต้องไปถูกไต่สวนบางครั้งนะฮะบางครั้งสมาชิกสภาเป็นโจทย์นะก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแล้วก็ไม่มีกฎหมายว่าต้องเอาตัวไปนะไม่ต้องการสมาชิกสภาก็มอบให้ทนายไปเกี่ยวคดีได้โดยที่ศาลเห็นว่าคดีนี้ไม่มีคนคัดค้านนะจำเลยก็อยากให้จบเร็วฝ่ายโจทย์ก็ไม่ถูกบังคับไปไต่สวนอะไรก็เป็นเรื่องของทนายก็ดำเนินได้ก็มีหลายคดีที่เป็นในรูปนี้คือศาลเห็นว่า สามารถจะดำเนินคดีได้นะโดยที่ไม่คือสมาชิกไม่ต้องไปจะพูดไงพูดสมาชิกไม่ต้องไปในวันประชุมหรือไม่ใช่วันประชุมก็แล้วแต่สมัยประชุมนี้ก็ใช้125นี้แต่ว่าสุดท้ายนี่เผื่อว่าตกลงก็ได้ว่าศาลนะการดำเนินคดีไม่เสียหายแล้วฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนก็ไม่เสียเวลาไม่เสียคดีอะไรนี่ก็เคยมีเหมือนกันนะเคยมีกับมันขึ้นอยู่กับคดีอันนี้ผมเรียนตะข้อที่จริงจะก็เรียนให้ทราบก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับครับท่านประธานครับครับผมก็ตอนแต่ว่าตอนนี้ผมในส่วนสภาสอบถามแล้วว่าศาลยังไม่ได้มีหนังสือขอไปดำเนินคดีนะครับยังไม่มีแล้วก็ทางฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนก็ไม่มีหนังสือว่าขอไปดำเนินคดีถ้าเขาขอก็ต้องมาขออนุญาตต่อสภาหรือศาลขอก็ต้องมาอนุญาตที่สภานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีทั้งสองฉบับครับท่านประธานครับเชิญครับเชิญครับ
ท่านประธานครับผมนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้ตัวผมวันนี้นะครับท่านประธานศาลอาญามีการพิจารณาเรื่องของกระผมซึ่งเป็นจำเลยในกรณีเป็นผู้บงการให้เกิดเหตุการณ์ที่พัทยาเป็นการสืบพยานโจทย์ครับแต่พิจารณารับหลังกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวรรคสุดท้ายที่ท่านโต้กันศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปให้ทนายความไปแทนได้แต่ถ้าว่าศาลขอมานี่สภาเรามีประเพณีว่าไม่ให้โดยกรณีใดๆทั้งสิ้นโดยเด็ดขาดวันนี้ผมความเป็นจริงต้องไปที่ศาลอาญาซึ่งทุกคนไม่ควรไปนะครับไม่จําเป็นอย่าไปศาลเด็ดขาดนะถ้ามีธุระก็ไปกินกาแฟที่ร้านอื่นครับขอบคุณครับจึงขอสนับสนุนทั้งสองท่านนะครับครับขอให้กำลังใจทุกคนครับไม่ให้เด็ดขาดนะครับที่นี่คือฝ่ายนิติบัญญัติครับครับขอบคุณครับต่อไปก็อยู่ในระหว่างหารือเพิ่งหารือได้ท่านประธานครับ13ท่านท่านกรรมการท่านประธานครับเชิญครับขออนุญาตครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอยู่ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้เอกสิทธิ์ในเรื่องของคดีตากใบนะครับครับท่านประธานครับผมกมลศักดิ์เรวามอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5นราธิวาสพรรคประชาชาติก็เรียนหารือท่านประธานประเด็นเกี่ยวกับการใช้เอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเข้าใจตามที่ประธานได้ชี้แจงและก็เข้าใจตามที่ท่านรอมฎอนได้หารือกับท่านประธานแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ฉบับปีพ.ศ. 2560มาตรา125วรรคท้ายทุกคนเป็นห่วงครับท่านประธานครับผมเข้าใจว่าเรื่องนี้คดีมันจะขาดประเด็นมันไม่ต่างกันกับคดีอื่นๆก็คือว่าเรื่องนี้พรุ่งนี้หลังจากที่ศาลได้ประทับรับฟ้องแล้วนี่นะครับพรุ่งนี้ศาลนัดสอบคำให้การวันแรกซึ่งจะครบกำหนดอายุความ20ปีในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับคดีตากใบประเด็นมีอยู่ว่าการนับอายุความนะครับต้องนับ20ปีเมื่อได้ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปศาลนั่นหมายความว่าถ้าพรุ่งนี้ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้เอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญไม่ไปศาลก็เป็นเรื่องของสภาผมเข้าใจว่าประธานไม่มีอำนาจเพราะเป็นเรื่องของสภาที่จะให้ใช้เอกสิทธิ์หรือไม่ใช้เอกสิทธิ์ในการคุ้มครองสมาชิกท่านนั้นท่านประธานครับผมว่าเรื่องนี้นะครับขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือที่ศาลประทับฟ้องในคดีตากใบว่าถ้าท่านจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านเองนะครับท่านสามารถที่จะเดินทางไปศาลได้เพราะว่ามาตรา125วรรคท้ายนี่นะครับต้องไม่เป็นการขัดขวางการประชุมซึ่งเรามีการประชุมเฉพาะวันพุธกับวันพฤหัสวันอื่นสามารถไปได้ถ้าท่านมีสามัญสำนึกในการที่จะเดินทางไปศาลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาแล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับผม อยากทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้หากเรื่องนี้เข้าสู่ยติเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาอยากให้เข้าใจว่าคดีนี้มันต่างกับคดีอื่นๆเพราะคดีจะขาดอายุความในวันที่25ตุลาคมและก็เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรท่านเดียวแต่เป็นเรื่องของสภาทั้งสภาครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับนอกจากที่ท่านอดิศรพูดแล้วลำดอนพูดแล้วก็คุณกมลศักดิ์พูดแล้วเรายังมีข้อบังคับนะฮะข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรข้อที่187นะครับเกี่ยวกับกรณีที่คุณกมลศักดิ์พูดเมื่อสักครู่นะครับในกรณีมีเรื่องที่สภาต้องพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการจับกุมคุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกไปทำการสอบสวนในฐานะ เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญนั้นให้ประธานสภาบรรจุในระเบียบวาระการพิจารณาก็ต้องพิจารณาตามระเบียบวาระบังเอิญว่าก็ไม่มีเรื่องที่มาถึงผมเพื่อที่จะบรรจุในวาระก็จึงแจ้งให้ทราบนะครับนะครับก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและก็ข้อบังคับครับขอบคุณทุกฝ่ายนะครับ
ที่เป็นห่วงใยเรื่องสิทธิของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ